เช้านี้นะครับเราจะฟังพระเจนะพระเจ้าด้วยกันนะครับเรายังอยู่ในบรรยากาศของค่ายนะครับเป็นบทเรียนที่ต่อเนื่องมาจากค่ายนะครับต่อเนื่องมาจากค่ายพี่น้องครับเวลาเราไปเราไปค่ายที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะพูดเรื่องของกําลังใหม่ที่มาจากพระเจ้าใช่ไหมครับความสดใหม่กําลังใหม่การพักผ่อนแล้วเราก็พูดถึงเรื่องของการที่เราจะทะยานขึ้นสูงภูเขาลูกนี้เป็นของข้า อะไรเงี้ยเราก็จะพูดถึงเรื่องนี้ว่าเราจะบุกไปข้างหน้าเราจะพัฒนาตัวเองเราจะทะยานขึ้นสูงขึ้นเนี่ยเรามีหลายอย่างที่เราเรียนรู้จากค่ายมานะครับแต่ผมอยากจะนําพี่น้องมาถึงหัวข้อหนึ่งและเรื่องราวหนึ่งใน,ในพระคัมภีร์ซึ่งจะช่วยให้พี่น้องบินแล้วไม่ปีกหักตกลงมาทยานปุ๊บล่วงลงมาไม่ล่วงลงมาแผลกับพื้นบินแล้วขึ้นไปจนติดลมบนเลยเอเมนไหครับ อยากให้เราดูด้วยกันในกันดันวิถีนะครับบทที่14ทั้งบทนะครับข้อ1ถึงข้อ45แต่ว่าผมจะอ่าน4ข้อแรกเท่านั้นนะครับเพื่อประหยัดเวลานะครับการดันวิถีบทที่14ข้อ1ถึงข้อ45นะครับอ่าน4ข้อแรกเราลุกขึ้นยืนด้วยกันครับเพื่อให้เกียรติพระเจ้าบอกว่าแล้วชุมนุมชนทั้งหมดก็ร้องลั่นขึ้นมาและประชาชนร้องไห้ในคืนวันนั้น คนอิสราเอลทั้งหมดบ่นว่าโมเสสและอาโรนชุมนุมชนทั้งหมดกล่าวกับท่านทั้งสองว่าให้เราตายเสียที่อียิปตหรือตายในถิ่นทุรกันดารนี้ยังดีกว่าทําไมพระยาเวทรงนำเรามาในถิ่นในแผ่นดินนี้ให้ล้มตายด้วยคมดาบลูกเมียของเราต้องถูกปล้นเอกไปเรากลับอียิปตไม่ดีกว่าหรือเขาพูดต่อกันและกันว่าให้เราตั้งคนหนึ่งขึ้นเป็นหัวหน้าแล้วกลับไปอียิป สาธุการข้าแต่พระเจ้าและทั้งหลายโมทนาพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะที่มาถึงเราในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาที่เราทั้งหลายจะรับกำลังจากพระเจ้าและเราเองจะระมัดระวังตัวไม่ถูกมาลายล่อลวงจนเราไปไม่ถึงจุดหมายทะยานขึ้นไปไม่ได้สูงและไปไม่ถึงการทรงเรียกของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดให้เรามีสายตาที่มองเห็นกลนอบายของมารผ่านเหตุการณ์ตอนนี้ในพระคัมภีร์ เพื่อเราทั้งหลายจะพ้นจากกับดักที่มานั้นวางไว้เพื่อล่อเราให้ติดและหลงไปโบทนาพระคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหัวข้อในเช้าวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันพี่น้องนะครับชื่อว่ากับดักของชีวิตนะครับกับดักชีวิตเมื่อพูดถึงกับดักเราก็คงจะนึกถึงสิ่งที่เอาไว้หยุดเอาไว้จับเอาไว้ทำให้ สิ่งที่เคลื่อนไหวสิ่งที่เรามันจะหนีไปเนี่ยต้องถูกจับถูกหยุดแล้วเวลาเราถูกาวางมีวางกับดักก็คงจะเพื่อจะฆ่าชีวิตหรือว่าทำลายล้างชีวิตสัตว์ที่แข็งแรงก็อาจจะต้องจบชีวิตด้วยเพียงแค่กับดักเล็กๆเท่านั้นเขามีเรื่องเล่ากันว่านะครับกำแพงเมืองจีนที่ยิ่งใหญ่เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างของมนุษย์ที่ใหญ่มากแล้วก็ตัง้งานมากอยู่ในเมืองจีนนะครับ เกิดจากการใช้เงินใช้ทรัพย์สินแล้วก็แรงงานมหาศาลนะครับแล้วเมื่อมันสร้างเสร็จสมบูรณ์มันก็ยืนตั้งงานยากต่อการบุกทำลายแต่มีเรื่องเล่ากันว่านะครับศัตรูเนี่ยก็ยังคงสามารถผ่านเข้ามาได้อยู่ดีนะครับแต่ไม่ใช่ด้วยการถล่มกำแพงบุกพังกำแพงหรือว่าขุดลอดหรือว่าเดินอ้อมแต่ศัตรูนั้น สามารถผ่านมาได้ด้วยการติดสินบนคนเฝ้าประตูฟังดูแล้วก็รู้สึกเสียงเงินเปลืองเปล่าจริงๆว่ากำแพงที่ใหญ่โตมาโหรานเนี่ยแต่สุดท้ายก็หยุดศัตรูไม่ได้เพียงเพราะว่าติดสินบนคนเฝ้าประตูฉะนั้นพี่น้องครับแม้เราจะเข้มแข็งขนาดไหนเราจะเหมือนกำแพงเมืองจีนที่เราสะสม ภูมิปัญญาความรู้ภาวจนะประสบการณ์มากมายเหมือนกำแพงเมืองจีนที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าเราไม่ระวังจุดอ่อนของชีวิตเราถ้าเราไม่ระมัดระวังบางสิ่งที่มันเป็นช่องที่มาจะมาโจมตีได้พี่น้องครับถ้าเราไม่ระวังต่อให้เราจะเข้มแข็งแค่ไหนเราก็สามารถพ่ายแพ้ได้เมื่อเราอ่านพรกกัมภีนะครับในพระคัมพีพนันธสัญญาเดิมเนี่ย เหตุการณ์ในพันธสัญญาเดิมมักจะให้มุมมองกับเราในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันและเมื่อพูดถึงคณะอันในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยคริสเตียนทุกคนรู้ดีว่าคณะอันในพระคัมภีร์เดิมนั้นหมายถึงเส้นชัยของชีวิตในชีวิตของเราในปัจจุบันนี้เปรียบเหมือนชีวิตใหม่ที่เราเดินไปพระเจ้านําเราจากอียิปต์จากชีวิตเกา่าข้ามทะเลแดงข้ามถิ่นทุรกันดารแล้วเข้าไปสู่คณะอัน เหมือนพี่น้องที่รักยิ่งในห้องประชุมนี้หลายท่านและผมเองด้วยเราออกจากชีวิตเก่าข้ามถิ่นทุรกันดารแล้วก็กําลังจะเข้าไปยังดินแดนคณะอันไปยังดินแดนแห่งพันธสัญญาในฝ่ายจิตวิญญาณฉะนั้นการเข้าไปในคณะอันของอิสราเอลในอดีตก็เปรียบเหมือนเราทั้งหลายในวันนี้ที่เรากําลังเข้าไปสู่ชีวิตใหม่การทรงเรียกของพระเจ้าดินแดนแห่งการทรงเรียกตามพันธสัญญาของพระเจ้าในชีวิตของเรา แต่เหตุการณ์นี้ที่เราได้อ่านในบทที่1 4ของกันดารวิถีเนี่ยบันทึกถึงเหตุการณ์ที่โมเสสน,นําคนอิสราเอลมาถึงแล้วปานถึงปากทางแล้วเขาพาคนออกมาจากอียิปต์จากการเป็นทาสมาถึงชายแดนแล้วเตียมจะเข้าแล้วโมเสสมั่นใจว่าเขาพามาถูกทางแน่นอนเพราะข้างหน้าคือคานาอัน โมเสสส่งผู้สอนนมไป12คนเดินไปดู40วันเก็บข้าวเก็บของทําบันทึกรายงานบันทึก GPS อามาให้ดีหลักหมดุดปักหมดุดทุกอย่างมาเรียบร้อยกลับมารายงานและพี่น้องที่รักเนี่ยเขาเราอ่านพระกัมภี์ในบทก่อนหะน้าเราจะพบเรื่องที่น่าเศร้ามากว่าผู้ผู้สอดแนม10คนจาก12คนมารายงานแต่เรื่องลบแน่นอนเขาเริ่มต้นพลาดหัวว่าจริงยังว่า บริบูรณ์ด้วยอาหารน้ำนมน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์เม็ดอัง,งุุ่นใหญ่บเบิมเพิ่มต้องเอาคนหามาเป็นเรื่องจริงตามที่บอกกันมาฟังดูเท่านี้ก็น่าจะเตรียมลุยแต่ปรากฏว่าสิบคนนั้นพูดต่อพูดแต่เรื่องแง่ลบหวาดกลัวคนยักษ์คนใหญ่เราตายแน่เราเป็นดั่งขนมหวานแน่นอนเราถูกขยี้แน่นอนเขามารายงานในทางลบ มารายงานความหวาดกลัวและการถอดใจมีแค่โยชวากับคาเลบเท่านั้นที่ยังยืนยันให้คนอิสราเอลนั้นบุกเข้าไปในคณะอันโดย10บคนนี้ประชาชนทั้งหมดก็ถอดใจถอดใจออกเพียงเพราะสิบคนนี้คนนับล้านที่อุตส่าห์เดินทางมา10บกว่าวันจะเข้าไปถึงคณะอันแล้วแต่ถอดใจซะก่อนเหมือนเราหลายคนจบจากค่ายมาเกือบสองอาทิตย์แล้ว กำลังฟื้นฟูอยู่สิบกว่าวันเหมือนอิสราเอลเดินออกจากอียิปเลยเราจบจากค่ายมาเราฟื้นฟูพระเจ้ากู้เราพระเจ้าช่วยเราเดินมาเดินมาผ่านมาสองอาทิตย์เจอเรื่องร้าๆถอดใจซะแล้วยังไม่ได้เข้าคณะอานเลยยังไม่ถึงสองอาทิตย์เต็มเท่าไหร่พี่น้องครับคนอิสราเอลนั้นถอดใจพวกเขาจงต้องรับบทเรียนที่น่าเสีย,ยใจไปตลอดทั้งชีวิตเขาต้องล่อนเล่ไปในด,ดินธุนลกันดาล หวันที่ไปสำรวจเท่ากับ1ปีที่ต้องรอนเล40ปีคนทั้งรุ่นไม่ได้เข้าคณะอันมีเพียงโยชูวาคาเล็บและคนที่เกิดใหม่ในระหว่างการเดินใน40ปีถิ่นทุรการถึงจะมีสิทธิ์เข้าไปความผิดพลาดของพวกเขานั้นเกิดจากการที่เขาตกกับดักตกหลุมพรางที่มารเตรียมมาไว้ที่ศัตรูนั้นเตรียมมาไว้พี่น้องครับและบท เรียนในอดีตของคนอิสราเอลเวลานั้นจะสอนพวกเราด้วยว่าเมื่อเราดําเนินชีวิตคริสเตียนเรารับกําลังจากพระเจ้าเรามีชีวิตใหม่จากพระเจ้าเรารับเชื่อเราบังเกิดมาล้วมีความตื่นเต้นในพระเจ้าเรามีพระพรมากมายแต่พี่น้องครับเมื่อเราเริ่มเดินไปในทางพระเจ้าศัตรูของเราคือมานก็รู้ว่าจะต้องหยุดเราด้วยวิธีไหนมันจึงวางกับดักเอาไว้หลายอันเผื่อว่าเราจะไม่เหยียบอันนี้ ก็ไปเหยียบอีกอันหนึ่งและเพื่อเราจะพลาดติดกับดักแล้วไปต่อไม่ได้ในชีวิตในพระเจ้าของเราฉะนั้นในเช้านี้เรามาดูด้วยกันว่าคนอิสราเอลเวลานั้นเขาผิดพลาดเรื่องอะไรเขาติดกับดักเรื่องอะไรจนเขาพุ่งทยานไม่ได้จนเขาไปไกลจนถึงการทรงเรียกของพระเจ้าไม่ได้และหนุนใจพี่น้องว่าเมื่อเรารู้แล้วพระคัมภีร์บันทึกไว้ให้ใหเรารู้พระมีบันทึกไว้เพื่อเราจะเชื่อฟังและทําตามผมหนุนใจพี่น้องว่า เราจะไม่พลาดเหมือนอย่างที่คนอิสราเอลเวลานั้นเขาพลาดเห็นไ,ไหมครับมีอยู่สามอย่างที่เป็นกับดักที่คนในเวลานั้นเขาพลาดสิ่งที่หนึ่งคือกับดักของความไม่เชื่อกับดักของความไม่เชื่อก็ในข้อ11พระกมีบอกว่าและพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าชนชาตินี้จะสบประมาะเรานานเท่าไหร่พวกเขาจะไม่เชื่อเรานาน,านแค่ไหน แม้เราได้ทําการอัศจรรย์ทุกอย่างท่ามกลางพวกเขามาแล้วพระมีบอกว่าชนชาตินี้จะไม่เชื่อเรานาน,านแค่ไหนพี่น้องครับถ้าเราอ่านในเหตุการณ์พระกัมภีร์ในก่อนหน้ากนานวิถีเราจะพบว่าพระเจ้าทรงเรียกอิสราเอลให้เป็นชนชาติของพระเจ้าตั้งแต่อับราฮัมพระเจ้าทรงให้เขาเห็นนิมิตว่าจะเป็นชนชาติใหญ่ให้เขามีความเชื่อในพระเจ้า พระกัมพีในโรมบอกว่าเขาอับราฮัมมีความชอบธทมผ่านความเชื่อไม่ใช่ธรรมัญญัตเพราะวันนั้นยังไม่มีธรรมัญญัติแต่อับราฮัมมีความเชื่อพระเจ้าจึงรับเขาเป็นผู้ชอบธรมผ่านความเชื่ออับราฮัมมีความเชื่ออับราฮัมส่งต่อความเชื่อให้อิสราเออิสระเอลส่งไปให้ยาโคบยาโคบมีความเชื่อยาโคบส่งต่อให้โยเซฟโยเซฟยังมีความเชื่อมิเขาไปอยู่ในอียิปต์เป็นชนชาติใหญ่ จากเพียงแค่ตระกูลหนึ่งกลายเป็นชนชาติใหญ่มากอยญ่จนอียิปชักกลัวเพราะเปลี่ยนแผ่นดินฟาโลชักไม่ไว้ใจคนอิสราเอลเลยคมเหงคนอิสราเอลคมเหงวงวานตระกูลของโยเซฟของยาโคบของอิสระของอับราฮัมคนอิสราเอลกลายเป็นทาส400ปีอาจจะประมาณสัก10บหรือ20ชั่วายุคนทีเดียวสภาพที่ทุกยากสภาพที่ลำบาก รุ่นแล้วรุ่นเล่าอยู่400ปีทําให้พวกเขานั้นสูญเสียความเชื่อและความหวังใจในพระสัญญาที่พระเจ้าประทานให้เขาลืมไปแล้วว่าพระเจ้าเคยบอกอับราฮัมบอกว่าเขาจะเป็นชนชาติใหญ่มั่งมอมาวันนี้เขาคงคิดว่าใหญ่ใหญ่แบบท่าทาาคือเป็นทาตอยู่ในอียิปต์ก็คงจะรับสภาพไปอยู่แบบเงาเงา,เงาอยู่แบบเศร้า เป็นชนชาติที่เศร้าๆเงาๆไม่มีความหมายไม่มีศักดิ์ศรีเหลือแล้วเขาลืมความเชื่อมั่นที่พระเจ้าให้กับบรรพุุษของเขาไปหมดสิ้นเพราะเหตุการณ์ร้ายๆที่เข้ามาในชีวิตของเขา400ปีนั้นเปลี่ยนความเชื่อของเขาไปซะหมดเลยความเชื่อมั่นในพระเจ้าความเชื่อในพระสัญญาพระเจ้าถูกทำลายลงเพราะบริบทรอบข้างชีวิตของเขานั้นกดดันเข้ามา และพระเจ้าบอกว่าพวกเขานั้นจะต้องกลับใจใหม่พี่น้องครับเมื่อโมเสสนําเขาออกจากอียิปต์พระเจ้าทรงเริ่มให้ใหคนอิสราเอลได้เห็นอัศจรรย์มากมายใช่ไหมภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอียิปต์สิบอย่างและการข้ามทะเลแดงมันเป็นอัศจรรย์ที่คนอิสราเอลควรจะต้องรื้ฟื้นความเชื่อมั่นรื้ฟื้นความเชื่อในพระเจ้าและการเชื่อฟังพระเจ้าและความเชื่อในพระสัญญาพระเจ้าเขาเห็นเหตุการณ์ทะเลแดงแหวก เขาเห็นพระเจ้าทรงนําเข้ามาจนถึงจุดหมายปลายทางนี้พี่น้องครับอย่าให้เรากลายเป็นคนที่เมื่อเดินกับพระเจ้าแล้วเราสูญเสียความเชื่อในพระเจ้าเมื่อเราพูดถึงความเชื่อในพระเจ้าเราเราจะเห็นสองความหมายที่อยู่ในคําคํานี้หนึ่งคือความเชื่อฟังความเชื่อฟังสองคือความเชื่อในพระสัญญาพระเจ้าความมั่นใจในพระสัญญาพระเจ้าสองสิ่งนี้ต้องอยู่ร่วมกันเราต้องมีความเชื่อฟังในพระเจ้าเมื่อเราเดินกับพระเจ้า อย่าให้เรากลายเป็นคนที่เมื่อเดินกับพระเจ้านานวันเข้าเราอ่านพระคัมภีร์มากเข้ากลับกลายเป็นว่าเรารู้วิธีการที่เราจะเลี่ยงไม่เชื่อฟังพระเจ้าโดยการอ้างพระคัมภีร์บางข้อแล้วเอามาสนับสนุนว่าให้เราจะได้ไม่ต้องเชื่อฟังพระเจ้าในโลกนี้มีลทัทธิหลายอย่างมากที่เขาเมื่อเติบโตขึ้นแล้วเขาไปบิดเบือนหลักการพระเจ้าและเขากลายเป็นคนที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้า บางคนบอกว่าไปเอาหลักความรักพระเจ้ามาเป็นหลักเดียวแล้วก็กลายเป็นทําความผิดบาปห้ายอย่างไม่กลับใจใหม่แล้ะอ้างว่าพระเจ้าเป็นความรักพระองค์จะให้อภัยทุกอย่างผมก็เลยทําบาปซะเต็มเหนียวเลยเพราะพระเจ้าเป็นความรักพระองค์จะให้อภัยทุกอย่างเด็กน้อยคนหนึ่งไปเจอจกกักรยานแล้วก็เตรียมจะแล้วก็ลังเลในใจว่าจะดีไหมนะจะขโมยดีไหมนะจะทํายังไงดีไหมนะ สุดท้ายเขาก็จะเลือกที่จะขโมยแล้วก็ถูกจับได้เขาบอกทำไมคุณขโมยเขาบอกว่าก็ผมคุณรู้จักพระเจ้าทไมคุณยังเด็กยังขโมยอยู่เงี้ยเขาบอกว่าก็พระเจ้าทรงมาตายเพื่อจะไถ่บาปผมก็ไม่อยากให้พระองค์ผิดหวังผมก็เลยทำบาปเพื่อให้พระองค์ได้ไถ่บาปผม <c oughs> อันนี้เป็นการอ้างมั่วขึ้นมาใช่ไหมพี่น้องอย่าให้เรากลายเป็นแบบนั้น ว่าเราพอเราโตขึ้นมาในพระเจ้าเรากลับบิดเบือนแล้วก็หลบหลบเลี่ยงที่เราจะไม่เชื่อฟังพระเจ้าอย่าเอาตัวเข้าสู่การทดลองอย่าเอาตัวเข้าไปสู่การทดลองเพื่อให้เราทําบาปอย่าให้การทดลองมันล่อลวงเราและอย่าให้เราเข้าสู่การทดลองด้วยอย่าอย่าอ้างตัวตัวนั้นทั้งกลายเรากลายเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อไม่ได้ฟังพระเจ้ามีพ่อคนหนึ่งนะครับสั่งลูกชายบอกว่าลูกอย่าไปไว่ายน้ําในคลองมีกขาดนะเพราะว่าอันตรายสั่งลูกไว บอกกว่าเย็นวันหนึ่งลูกกลับบ้านมาตัวเปียกเลยพร้อมสื่อชุดไหวยน้ํากลับมาบอกอา้าวไปทําอะไรมาลูกไปไหว้ําที่คลองมาครับบอกอา้าวพ่อสั่งแล้วไม่ใช่เหรอว่าไม่ให้ไปไหา้น้ําที่คลองไม่ได้ยินเหรอว่าพ่อสั่งบอกได้ยินครับพ่อดูกร็ตอบแบบหน้ายิ้มยิ้มได้ยินครับบอกอา้าวแล้วยังทําอีกอะก็มันเป็นแบบนี้นะครับว่าผมเอาชุดไหา้น้ําไปด้วย ตอนที่ไปริมคลองเอาไปด้วยแล้วผมก็เลยอดใจไม่ไหวก็เลยเปลี่ยนชุดว่ายน้าโดดลงคลองพอถามอ้าวแล้วจะเอาชุดว่ายน้ำไปทําไมล่ะในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวจะอดใจไม่ไหวแล้วจะโดดลงเล่นน้าแล้วจะเอาไปทําไมชุด,ว,ดว่ายน้ําลูกก็ตอบว่าก็ผมเตรียมตัวไว้ครับเผื่อว่าจะอดใจไม่ไหวพ่อก็อาจจะเอ๊ะงงไปไม่ถูกเตรียม ชุดไปด้วยเผื่อจะอดใจไม่ไหวจะได้เปลี่ยนชุดแล้วก็โดดลงไปเล่นในคลองไอ้น้องแทนที่เราจะบอกว่าถ้าเราอดอแอเรืเ่องไหนเราก็จะไม่เข้าใกล้เรื่องนั้นเพราะเรามีความเชื่อฟังพระเจ้าเราเชื่อในพระเจ้าแต่ลูกคนนี้อดใจไม่ไหวก็เลยเอาไปด้วยซะเลย <c oughs> เผื่อว่าจะอดใจไม่ไหว <c oughs> จะได้ทําผิดไม่ฟังคําสั่งพี่น้องครับถ้าเราเติบโตขึ้นในพระเจ้าเนี่ยถ้าเราถ้าเราไม่เชื่อพระเจ้า ว่าพระองค์จะทรงเลี้ยงดูเราตามพระสัญญาพระเจ้าเนี่ยเราก็จะไม่กล้าที่จะอุทิศตัวของเราไม่กล้าที่จะปฏิบัติรับใช้ไม่กล้าที่จะถวายทรัพย์เพราะเราไม่เชื่อในพระสัญญาพระเจ้าถ้าเราไม่เชื่อในพระสัญญาพระเจ้าว่าพระองค์จะทรงอวยพรคนที่เป็นผู้ชอบธรรมรักษาความชอบธรรมไว้เนี่ยเราก็จะไม่กล้ายืนหยัดในการไม่ต้องติดสินบนหรือใช้ทางลัดในการทํางานต่าง ถ้าเราไม่เชื่อพระเจ้าจะเป็นแหล่งสิบัญญาของเราเนี่ยเวลาเรามีปัญหาเราก็จะห่างพระเจ้าเพราะเราไม่เชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นแหล่งแห่งปัญญาของเราหรือถ้าเราไม่เชื่อพระเจ้าทรงเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตเนี่ยเราก็จะไปแสวงหาสิ่งต่างๆเป็นพระเจ้าแทนที่เราจะแสวงหาพระเจ้าเพราะเราไม่ได้เชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นความจริงเป็นทางนั้นและเป็นชีวิตพี่น้องครับกับดักที่หนึ่งที่ คนอิสราเอลนั้นตกหลุมพรางคือเขาไม่ได้เชื่อในพระเจ้าเขาไม่ได้เชื่อ <_ his values> เขาไม่ได้เชื่อ <_ res> ฟังพระเจ้าอย่างที่พระองค์ปรารถนาและเขาไม่ได้เชื่อมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าพี่น้องในเช้านี้ขอให้เราเป็นเช่นไม่เป็นเช่นนั้นเอเมนไหมครับให้เรามีความเชื่อในพระเจ้าเชื <_ CC> ่อฟังพระเจ้าและเชื่อมั่นในพระสัญญาพระเจ้าสิ่งที่สองที่เป็นกับดักของชีวิตของคนอิสราเอลและของเราในทุกวันนี้ ก็คือกับดักของอารมณ์ความคิดและคําพูดมาเป็นชุดเลยนะครับกับดักของอารมณ์ความคิดและคําพูดในข้อที่1บอกว่าแล้วชุมนุมชนทั้งหมดก็ร้องลั่นขึ้นมาเคยร้องลั่นไหมครับโวยวายตายตายแล้วอะไรเงี้ยตา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 ยยังไม่ตายเลยแต่โกนตายตายตายโอ๊ยตายแน่เลยตา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 ยเดี๋ยวตายจริงเลย คือตะโกนร้องลั่นขึ้นมาเลยประชาชนก็ร้องไห้ในคือมันนั้นต้องนึกภาพแล้วนะว่ามาตั้งนานเดินมาตั้งนานพระเจ้าดูแลมาตั้งดีอัศจรรย์ตั้งเยอะมีแค่สิบคนที่มากล่าวร้ายไม่ใช่สิบสองนะยังมีตั้งสองคนที่กล่าวดีวิสิบคนกล่าวร้ายแต่คนอื่นนับล้านน่ยร้องตาย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 ,ตาย,ตายอะไรจะติดอ่อนขนาดนั้น จำไม่ได้เลยว่าพระเจ้านํามายังไงพระเจ้าอัศจรรย์ขนาดไหนจําไม่ได้อารมณ์มันไปแล้วคนมายุยงสิบคนเหมือนหัวเชื้อระเบิดตูมระเบิดหมดเลยจิตใจระเบิดหมดข้อสองคนอิราเลนั้นทั้งหมดก็บน่นว่าโมเสและอาโรนชุมนุมชนทั้งหมดกล่าวกับท่านทั้งสองว่าให้เราตายสิที่อียิปต์หรือตายในถิ่นทุรกันดารน,นี้ยังดีกว่าดีกว่าจริงไหมไม่ดี สุดท้ายมาร้องไห้โอ้ไม่น่าเลยไม่น่าบ่นไม่น่าด่าไม่น่าว่าเลยดูที่ต้องเดินเล่นร่อน40ปีมันดีกว่ายังไงไม่ดีและอียิปต์เป็นทาสดีกว่ายังไงไม่ดีถูกใช้แรงงานแบบไม่มีความสุขเลยแต่เพราะอารมณ์หลุดใช่ไหมตกหลุมพรางอารมณ์คุมมันลมไม่ได้คุมความคิดไม่ได้กระเจิดกระเจิงและคุมคําพูดไม่ได้ข้อสิบไปกันใหญ่เลยบอกว่า ชุมชนชนทั้งหมดพูดกันว่าให้เราหินคว้างเขาทั้งสองจะฆ่าผู้ดำทิ้งเลยจะฆ่าโมเสสอาโรนทิ้งเลยไปกันใหญ่แล้วเกิดม็บจะลาจนจะลาจนคนยิวเวลานั้นไม่ไหวแล้วให้เราเอาหินเตรียมโอ้โหหินไม่รู้กี่หมื่นก้อนเนาะจะคว้างคนสองคนเนี่ยมันคงกองเป็นภูเขาเลยนะง้างแล้วเอาหินคว้างให้ตายขณะนั้นพะสรีของพระพยาเวปรากฏทิ่เทนันพบต่อหน้าคนเสียพระเจ้ามาเอาเรื่องเลย พรูบอว่าทนดูไม่ไหวแล้วคนอิราเลนี่ตกกับดักถูกมารหลอกความคิดอารมณ์ความพูดไปกันใหญ่เลยจิตตกสติแตกตื่นตนกความคิดกระเจิงบ่นโวยวายไปหมดเลยทั้งหมดเกิดจากการฟังผู้สอนแนมสิบคนที่ขาดความเชื่อและพูดแง่ลบแต่กลับไม่ฟังโยชวาและคาเล็บและลึกที่สุดคือเขาไม่ฟังพระเจ้าเขาไม่ฟังพระเจ้าที่พูดกับเขา แล้วเขาโยนความผิดให้กับผู้นำของเขาด้วยโยนความผิดให้คนนั้นคนนู้นแล้วก็คุมอารมไม่ได้คุมความคิดคุมคําพูดไม่ได้ที่น้องครับนี่คือกับดักที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราบ่อยครั้งใช่ไหม mm hmm. เมื่อมารู้ว่าเรามีจุดอ่อนในอารมณ์เราเวลาเราดีใจสุดขีดเราจะหลุดเลยมันก็จะยั่วให้เราต้องดีใจที่สุดเวลาเราเสียใจเวลาเราโมโหเราก็จะหลุดออกมาจากสิ่งที่เราควรจะเป็น ทำสิ่งที่ไม่ดีทําสิ่งที่ผิดพลาดอารมณ์ชั่ววูบมันทําลายคนมานับต่อนับแล้วใช่ไหมฉะนั้นนี่คือกับดักที่มานั้นจ้องจะทําลายเพื่อให้เราหยุดอยู่กับที่และเดินผิดพลาดและสูญเสียความชอบธรรมที่น้องแต่ขอให้เราเป็นคนใหม่ที่ควบคุมความคิดได้ควบคุมอารมณ์ได้ในรวมบทที่ 8: ปดเขยี่ย้ำเราอย่างดีว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดี แก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์เราต้องควบคุมความคิดเราใหม่ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างมันจะร้ายมันจะดีแต่สุดท้ายสุดทธิแล้วมันจะดีแน่แก่คนที่รักพระองค์เหมนไหมครับต่อให้มีเหตุการณ์ร้ายบ้างดีบ้างผสมปนเปนกันไปแต่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงควบคุมอยู่พระเจ้าทรงควบคุมอยู่ให้เราควบคุมอารมณ์เราควบคุมความคิดของเราพี่น้องครับหลายคนนั้นล้มเหลวไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่เก่งนะครับ หลายคนเก่งมากความรู้สูงเก่งมากแต่ล้มเหลวอยู่ดีเพราะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ควบคุมความคิดไม่ได้ควบคุมคำพูดไม่ได้คนเป็นผู้นำที่ดีนั้นต้องคุมสามสิ่งนี้ให้ได้ต้องคุมอารมณ์ให้ได้ถ้าศัตรูหรือคนตรงข้ามรู้ว่าเราจุดเดือดตำ่ำยั่วง,ง่ายก็จะยั่วให้เราโมโหเราต้องคุมให้ได้คุมความคิดให้ได้ และคุมคำพูดให้ได้เอเฟซัสบทที่4 26ยีอบอกว่าจะโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทำบาปอย่าให้ถึงตะวันตกแล้วยังโกรธอยู่อย่าให้โอกาสแก่มารข้อนี้อาจารย์เปโลพูดชัดเจนเลยว่ามารเกี่ยวข้องแน่นอนที่พยายามจะล่อเราเราจะลังจะเป็นผู้รับใช้ที่เกิดผลแล้วเรากำลังจะเติบโตขึ้นมาดูแลงานพระเจ้าอีกระดับหนึ่งแล้ว มารรู้ว่าเรากาลังทยานแล้วเรากาลังบินแล้วเราน้ำหนึ่ง 1, สองสามเหินแล้วเนี่ยมารก็มาเกี่ยวขาเราเลยว่ายั่วให้เราโมโหยั่วให้เราท้อใจยั่วให้เราคนที่เราไม่ชอบหน้ามาแย่เราคนที่เราไม่ชอบมาทักเราใน Facebook แล้วมาเยาอเยอ้เราบางอย่างมาจี้เราบางอย่างมันมีคนมาดูถูกเราในบางเรื่องพี่น้องเราต้องมองให้เห็นว่ามารอยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้น แล้วถ้าเราตกหลุมพรางของมานพี่น้องเขาจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมากว่าท่านกําลังจะบินขึ้นสูงแล้วแต่มานก็วางกับดักไว้แต่ถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วว่ามานจะยั่วเราให้เรานั้นคุมอารมณ์ไม่ได้คุมความคิดไม่ได้คุมคําพูดไม่ได้ก็ขอให้เรารู้ท่านรู้ทันมานและไม่ตกหลุมพรางในสิ่งเหล่านี้เองไหมครับใครเป็นคนมีความคิดไวขอพระเจ้าช่วย ให้เราคุมมันได้เรามีผลพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องเชื่ออย่างนั้ไหมครับเมื่อเรารับเชื่อเรามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่อยู่กับเราคือพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณไม่ใช่พลังงานต้องมาคอยชาร์จแบตเรื่อยๆนะครับบอกโอ้โหถึงวันเสาร์พระวิญญาณตกเหมือนแบตเตอรี่จะหมดต้องมาชาร์จวันเสาร์เลยถูกล่อลวงเยอะเพราะแบตเตอรี่อ่อนพระวิญญาณอ่อนเลยถูกล่อลวงให้ทําบาปเยอะบาปเลยหนามากกวันเสาร์ต้องมาวันอาทิตย์มาชาร์จแบต พี่น้องพระวิญญาณไม่ใช่พลังงานพระวิญญาณไม่ใช่พลังงานไฟฟ้าที่เรามาค่อยๆชาร์จเราบางคนควิกชาร์จชาร์จเร็วนมัสการแล้วแตะบอลลังเร็วบอกโอ้พระวิญญาณเข้าล่างแล้วพระวิญญาณไม่ใช่พลังงานพระวิญญาณไม่ใช่ผี Throw ด้วยที่มาเข้าล่างเรามาสิงเราพระวิญญาณเป็นพระเจ้าผู้อยู่กับชีวิตของเราตั้งแต่วันแรกที่เราบังเกิดใหม่เห็น <hões maneira S 2> ไหมครับเพราะเราบังเกิดใหม่จากฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เรารับเชื่อด้วยปาก เปิดใจของเราแต่พระวิญญาณทําให้เราบังเกิดใหม่ใชนเมื่อเรารับเชื่อพระวิญญาณอยู่กับเราแล้วเราจึงมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เป็นพระเจา้าเป็นผู้ช่วยเหลือเราเป็นกําลังของเราเป็นผู้นําเราเป็นผู้จะพาเราให้พ้นจากกับดักของมานทั้งหมดและเมื่อเรามีพระเจา้าเราจะเกิดผลแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการควบคุมตัวเองควบคุมอารมณ์ได้คุมคําพูดได้คุมความคิดได้ หนุ่ม,มสๆสาวๆเจอสิ่งลามกเข้ามาล่อลวงเราในทางสื่อออนไลน์อย่ายอมแพ้มันเราคุมได้พระเจ้าให้เรามีชัยชนะเหนือสิ่งเหล่านั้นได้อย่าบอกว่าโอ้โหักหน่อยหนึ่งพระเจ้าแวะดูสรีละธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างหน่อยมันคนละเรื่องกันกันกบวิชาสรีระวิทยามันไม่ใช่มันไม่ใช่มันคือสื่อลามกที่พระที่มารพยายามจะวางกับดักไว้ ไม่ดูรูปนี้ดูรูปต่อไปก็ได้มันวางล่อเราก็เอามือไปใกล้มันจังเลยเราก็เอามือเตรียมจะคลิกอยู่นั่นแหละปิดทีวีปิด, TV, ปดโทรศัพท์ปิดคอมพิวเตอร์ไปเลยถ้าจะถูกล่อลวงเอาตัวออกมาอย่าให้ตกหลุมพรางของมันเอ็นไหมครับถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวต่อเพศตรงข้ามเราเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายใครมาจีบเราเนี่ยไม่ต้องพยายามมากนี่เดี๋ยวก็ติดแล้ว ไม่ต้องพยายามขนมหอหนึงยิ้มหวมานๆหน่อยเราก็เราก็หลงรักแล้วถ้าเรารู้ตัวเราเป็นคนอ่อนไหวง่ายขอพระเจ้าช่วยเรามันไม่ผิดเลยที่เราจะมีแฟนแต่ถ้าเราอ่อนไหวเกินไปเราจะพลาดง่ายเราจะพลาดง่ายมาจะส่งคนที่หน้าตาเหมือนเทพบุตรย,ยิ้มหวานหน้าตาดีแต่เบื้องหลังนั้นทําไม่ดีเราต้องควบคุมได้เรามีชัยชนะได้ขอพระเจ้าเมตตาเราอย่าไปคิดว่า รถด,ด่วนขบวนสุดท้ายมาถึงแล้วไม่รีบโดดขึ้นเดี๋ยวตกขบวนจงมั่นใจตัวเองว่าเรามีดีเอนไหมครับเรามีดีเรามีดีที่คนจะชอบเราเรามีดีบางอย่างแน่ๆที่จะมีคนชอบเราอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเราหน้าตาสู้เขามไม่ได้สู้คนนี้ไม่ได้สู้คนนี้ไม่ได้คิดใหม่เขาก็สู้เราไม่ได้เหมือนกันทุกคนต่างมีใบหน้าที่สวยงามเหมือนกันแต่คนละมุมกันเนเัหนึ่ง มองคนสวยแบบกลมๆหน่อยสวยนวลๆสวยนินนนยนๆสวยแบบมีสวยคนละมุมผมผมเคยคุยหลายคนนะก็พบความจริงว่าไอ้เรื่องความสวยความหล่อมันเป็นเรื่องยุคสมัยพี่น้องถูกไหมมีอยู่ช่วงหนึ่งดาราเกาหลีก็จะเอ้ดาราดาราพระเอกก็จะตัวบางๆเนาะตัวบางเฉียบเลยผอมแห้งเลยนะคือดารา บางยุคก็บึกเลยนะโอ้โหเป็นนักกล้ามอาร์โนเอยช่วงนั้นเน่ยช่วงอาร์โนช่วงคนเหล็กเนี่ยพระเอกต้องตัวใหญ่ใหญ่กล้ามโตโตบางช่วงก็ผิวต้องเข้มเข้มบางช่วงก็หน้าตี๋ตีพี่น้องมั่นใจเลยนะครับว่าความหลอ่อความสวเนเรื่องยุคสมัยวันหนึ่งจะเป็นของเราวันหนึ่งวงจรจะมาถึงเราหน้าอย่างเราเนี่ยคือสวยคือหลอ่อแน่นอนมั่นใจไหมครับผมมั่นใจมาตลอดเลย ตื่นมาสองกระจกหน้าตาเราดีไม่เชื่อถามภรรยาได้ผมบอกเลยผมหน้าตาดีคนอื่นไม่ดูไม่ผมดูออกคนเดียววันหนึ่งจะถึงเราใช่ไหมเทรนมันจะเทรนโลกมันจะเปลี่ยนไงับผมสั้นผมยาวผมทองผมหยิกมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆวันหนึ่งจะมาจะมาหาเราบ้างไม่ช้าก็เร็วก่อนเราจะตายจากโลกนี้ไปใช่ไหมวันหนึ่งเทรนจะมาหาเรานะดำดำหน้าเหลี่ยมๆโถเถืงๆนี่แหละวันหนึ่งเทรนจะมา นันอย่าให้มาหลอกความคิดอย่าให้มาหลอกว่าต้องรวยถึงจะดีไม่ไม่จำเป็นพี่น้องครับไม่จําเป็นเลยคนเราไม่จำเป็นต้องรวยถึงจะเรียกว่าดีบางคนบอกว่าต้องรวยต้องสวยต้องเก่งถึงจะเรียกว่าสมบูรณ์แบบไม่จําเป็นเลยพี่น้องพระเจ้าไม่ได้มองคุณค่าท่านด้วยสิ่งเหล่านี้เลยแม้แต่น,น้อยอย่าให้อย่าให้เราตีคุณค่าเราด้วยสิ่งที่มาจากโลกภายนอกแต่ให้เรารู้ว่าเรามีคุณค่าในสายพระเนตรพระเจ้าเราเป็นลูกของพระเจ้า พี่น้องมีลูกหลายคนพี่น้องไม่เคยเปรียบเทียบใช่ไหมลูกคนนี้ดีกว่าคนนั้นไม่จาเป็นลูกทุกคนน่ารักหมดน่ารักหมดเลยในสายพนธนในสายตาของพ่อแม่สายพเน,นของพ่อแม่เนี่ยเรามีลูกหลายคนลูกน่ารักหมดเลยจะบางทีไม่น่าเชื่อลูกน่ารักจริงเหรออะไรเงี้ยบางคนไม่รู้ตัวแต่น่ารักจริงๆในสายตาพ่อแม่ใช่ไหมหน้าตาจะยังไงบ้างน่ารักหมดก็ผมเกิดใ,ใหม่ๆนะครับผมแตกต่างจากพี่น้องมากผมมีพี่น้องมีพี่สามคนนะครับผิวขาว ผิวขาวผมดกอะไรล่ะหน้าตาจิ้มลิ้มผมเนี่ยข้อนะปั๊บเนี่ยพ่อตกใจเลยพ่อบอกโอ้ใช้ลูกเราปะเนี่ย <laughs> ตัวดำๆปากจุ๋ยวโผล่เถิกเถิคือดูแล้วเหมือนอีทีมีคนบอกว่า <laughs> แน่ใจเหรอเนี่ยว่าลูก <laughs> โหแตกต่างเลยนะครับ <laughs> คุณแม่บอกว่าตอนเด็กๆตอนทองชอบกินโอเลี้ยง ผมก็ไม่รู้มันเกี่ยวอเลี้ยงมันเข้า d n เได้ไงไม่รู้นะฮะจนเราผิวเข้มจนจนบางคนบอกว่ายกให้ยกให้ญาติาไหมพอดีลุงครอบครัวลุงมีแต่ลูกสาวแล้วพ่อครอผมมีลูกชายเยอะบอกยกให้ลุงไหมลุงจะได้มีลูกชายแม่ผมบอกว่าไม่ดูออกว่าโตมาหล่อแน่นอนนะครับแม่นี่ซุกไว้เลยนอนนอนกอดไวเลยนะครับจับไว้เลยนะ ตอนหลับจะได้มีใครแอบฮิ้วไปสมัยก่อนมันไม้มีทะเบียนมาสมัยนี้ไงฮิ้วกันง่ายๆเลยนะครับยกให้กันง่ายๆเลยแล้วก็ไปแจ้งเกิดไว้ลูกชั้นไม่มีใครไปไม่มีใครสงสัยแม่ผมนี่จับไว้เลยนะครับกอดไว้มีความมั่นใจว่าลูกเราลูกเราไม่ไม่ใช่อีทีลูกเราโตมาคงเปลี่ยนแปลงแน่ๆนะฮะแล้วผมรู้แม่ผมมองถูกครับฉะนั้นสิ่งที่สองอย่าให้มาหลอกเราว่าคําพูดอารมณ์ความคิดอย่าให้มาหลอกเราไปดังขาด นะครับบางคนอยู่ในโบสถ์พูดจาสุภาพพี่น้องขอให้เราสุภาพทั้งในโบสถ์และนอกโบสถ์เหมนไหมครับพูดจาดีๆพูดจาเพราะๆผมเนี่ยเป็นคนพูดจาไม่ค่อยเพราะพูดจาหามหามแต่พระเจ้าก็มาเปลี่ยนเนาะค่อยๆเปลี่ยนให้พูดจาดีขึ้นดีขึ้นนะครับดีแค่ไหนต้องถามภรรยาว่าดีขึ้นบ้างไหมหรือบางคนเป็นคนขี้บ่นอย่างเงี้ยอันนี้มีใครขี้บ่นไหมครับมีนะแม้แต่ไม่ยกมือสักคนเลยนะ <laughs> ถ้าเราเป็นคนขี้บน่นการบ่นแปลว่าอะไรการบ่นแปลว่าเราเราขาดความวางใจเราขาดความเชื่อมั่นเราขาดความเชื่อในพระเจ้าเรารู้สึกพระองค์ไม่ควบคุมเราเลยบ่นไงเรามองไม่เห็นแผนการพระเจ้าไกลไปกว่าสายตาที่เราเห็นเราเลยบน่บนบน่บนบน่บนบน่นบ่นบ่นใช่ไหมบ่นเช้าบ่นเย็นแล้วไม่น้องว่าคนชอบฟังคนบ่นไหมครับไม่ชอบใช่ไหมถ้าพ่อขับรถนะแล้วภรรยานั่งซ้ายลูกนั่งข้างหลังเนี่ยแล้วพ่อบ่นตลอดทางเนี่ย ทำไมมันติดจังเลยไฟแดงน,นานจังเลยตำรวจหายหัวไปไหนเนี่ยกดแต่ไฟเขียวฝั่งนั้นมันไม่มีไฟแดงเลยทำไมรถมันติดขนาดนี้นะมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งอยู่นั่นแหละไอ้ข้างๆมันจะเบียดทำไมเนี่ยอะไรเงี้ยน,น่าเบื่อไหมครับอากาศที่มันร้อนอย่างนี้แอร์มไม่เย็นเลยฝุ่นมันเยอะขนาดนั้น <laughs> ผมว่าภรรยาลงจากร <laughs> ถอังทฤกซี่ดีกว่านะคุณไม่อยากอย,กอย,กอยู่กับคนขี้บน่นฉะนั้นอย่าเป็นคนขี้บน่นคุมคําพูดให้ได้เอเมนไหมครับ คุมคำพูดให้ได้ออกมาจากปากเราต้องเป็นคําพูดที่ดีอารมณ์ที่ดีความคิดที่ดีและอย่าลืมนะครับพระเจ้าเปลี่ยนเราได้สิ่งที่สามครับกับกับดักที่ซื้อกับดักของชีวิตเก่ากับดักของชีวิตเก่านะครับข้อสามเขาพูดอว่าทำไมพระยาเวทรงนำเรามาในแผ่นดินนี้ให้ล้มตายด้วยคมดาบลูกเมียของเราต้องถูกปล้นออกไปเรากลับไปอียิปต ไม่ดีกว่าหรือพี่น้องครับตลอดการเดินทางช่วงสั้นๆของเขาสิบกว่าวันเนี่ยจากอียิปถึงปากทางเข้าคนาอันเนี่ยคนอิสราเอลอยากกลับอียิปตบ่อยมากไม่รู้เป็นอะไรทําไมชอบชีวิตทรมานในความเป็นทาสนักหนาทั้งที่พระเจ้าให้อากาศอกาศจรันร์มากมายว่าเรามีดินแดนใหม่รอดูแล้วนะแต่อยากกลับไปจังเลยตอนจะข้ามทะเลแดงอพยพ14ข้อ10-12เจอฟาโรไล่ต้อนมา ข้อเส็จบอกว่าลุงฝังศพในยิบไม่มีเหรอโอ้โหประชดโมเสสโมเสสนี่ก็น่ากุ้มใจแทนจริงๆท่านจึงพาพวกเราออกมาตายถิ่นทุรกันดารทําไมจึงทํากับเราเช่นนี้ทําไมทําไมทําแบบนี้อะไรเงี้ยนะน่ากวดหัวไหมพาออกมาจากการเป็นทาสจะพาไปดินแดนใหม่เจอฟาโร์ไล่มานิดเดียว ทำไมทำกับเราแบบนี้ทุกโตะทำไมอาจารย์เป็นแบบนี้ทำไมสร้างโบสถ์แบบนี้อะไรเงี้ยทำไมมันสร้างแถวนี้อะไรเงี้ยบนตลอดทางจะกลับบ้านเก่าตลอดเลยแล้วบอกว่าเราบอกท่านในหยิปต์แล้วไม่ใช่เหรอปล่อยพวกเราแต่ลําพังให้พวกเรารับใช้คนอียิปต์เถิดการทําเช่นนั้นยังดีกว่ามาตายถิ่นทุรกันดารโอ้โหกาลที่สิบเอ็ดข้อสี่หกบอกว่าเขาไม่มีเนื้อ คนที่ป่าปนมาก็บอกว่าเขาร้าองไห้คร่ำครวญใครจะให้เนื้อเรากินขขอห่าเราคิดถึงปลาที่เราเคยกินโดยไม่ต้องซื้อในอียิปต์อีกทั้งแตงกวาแตงโมกระเทียมเจียวไอกระเทียมจีนหอมใหญ่ไม่ใช่กระเทียมเจียวอันนั้นเริ่มทําเมนูไก่กระเทียมเจียวละกระเทียมจีนหอมใหญ่หัวกระเทียมโอ้โหบ่นเลยเมนูมาเต้ลยนาะนึกถึงอียิปต์ดินแดน ชีวิตเก่าบัดนี้จิตใจเราห่อเหี่ยวเราไม่เห็นอะไรเลยนอกจากมานานี้นอกจากมาม่านี้เนี่ยไม่มีอะไรกินเลยพระเจ้าให้แต่มานานึกถึงชีวิตเก่านี่ขนาดเดินมาแล้วไกลแล้วนะพระเจ้าเลี้ยงดูอย่างดีแล้วนะน้ำก็ให้มานาก็ให้จากฟ้าโปรยลงมาแต่ก็ยังนึกถึงชีวิตเก่าอยู่ตลอดเวลาพี่น้องครับเราถูกชำระล้างจากชีวิตเก่าแล้วเอมเมนไหมครับ เราต้องปล่อยมือของเราจากชีวิตเก่าเราต้องปล่อยให้ชีวิตเก่ามันตายไปอย่าไปลดน้ําไปบํารุงเลี้ยงชีวิตเก่าและให้มันยังงอกขึ้นมาเคียงคู่ชีวิตใหม่ของเราในแอฟริกานะครับเขาก็มีการจับพยายามจับสัตว์ไปอยู่ในสวนสัตว์ในแอฟริกาจับไปไว้ที่สวนสัตว์ต่างๆเพื่อจะอนุรักษ์ไว้ เขาบอกว่าบรรดาคนที่มาจับสัตว์เนี่ยบอกว่ามีสัตว์ชนิดหนึ่งที่จับยากมากเลยก็คือลิงหางแหวนจริงมันก็ไม่ไม่น่าไม่น่าใช่ลิงหน้าตามันดูเหมือนกระลอกตัวใหญ่ๆแต่เขาเรียกลิงนะครับหางแหวนบอกจับยากมากเลยมันจับไม่ได้เลยนะครับแต่ปรากฏว่าชาวซูลูเนี่ยจับง่ายมากมีวิธีการจับที่ง่ายมากเขาบอกก็ไปดูการจับของคนซูลูนะครับเขาก็บอกว่า ลิงพวกนี้จับง่ายมากๆวิธีการคือเขาก็จะเอาเมลอนลูกใหญ่ๆมาแล้วก็เจาะรูเล็กๆเอาไว้แล้วข้างในก็ทำเป็นเป็นโพรงข้างในใช่ไหมคว้านไว้รูเล็กๆแล้วก็เอาโรยถั่วที่ลิงมันชอบไว้ข้างในแล้วก็วางไว้นะฮะเป็นเป็นเมนลอนที่ยังมีเถาติดอยู่เหนียวเหนียวลิงมันก็จะมาแล้วมันก็จะเฮ้ยถั่วมันมองเห็นใช่ไหมมันดมดู ทัวทัวทัวแล้วมันก็จะเอามือค่อยๆล้วงลงไปู้เสร็จเจอถั่วแล้วมันก็กำถั่วเยอะๆเต็มมือแล้วมันก็อฮ้ยเฮ้ยดึงไม่ขึ้นมันติดดึงไม่ขึ้นแล้วมันก็จะดึงไม่ขึ้นอย่างเงี้ยตลอดเวลาแล้วมันจะไม่ปล่อยถั่วด้วยเพราะมันอยากกินถั่วมันก็จะกำไว้แล้วมันก็จะดึงดึงดึงทั้งคืนมันก็ไม่ไปไหนเพราะมันไม่ปล่อยมือจากถั่ว แล้วมันก็ดึงเงี้ยดึงเนี้ยดึง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 แล้วก็ดึงไม่ขึ้นก็พย,ยายามดึงมือก็ไม่ปล่อยแข็งก็จะดึงสุดท้ายพรานก็จะมาจับมันสบายง่ายเอาถั่วเอาถั่วใส่เมลอนีอ่น้องเป็นอย่างนั้นไหมนี่น้องเป็นลิงหางแหวนไหมโอ้ชีวิตเก่าเราก็ยังอยากอยู่ความบาปเราก็ยังอยากทําแต่เราก็ยังอยากมีอิสระในชีวิตใหม่เรารู้พระเจ้าไทยเราแล้วเราจะมีอิสระในนามิสูอ๊แต่ไม่ปล่อยมือจากบาป เหนามะพระเยซูเรามีชีวิตใหม่เอเมนไม่ออกอยู่ดีเพราะเราไม่ปล่อยเราถูกมาทํากับดักถั่วไว้ใช่ไหมในลูกเมลอนแล้วเราก็ไม่ปล่อยมือเราไม่ปล่อยมือจากชีวิตเก่าเราไม่ปล่อยมือจากบาปที่เราทําอยู่เราไม่ปล่อยมือจากสิ่งผิดที่พระเจ้าไม่พอพระทัยแต่เรารู้ว่าโอ้นั่นไงชีวิตใหม่ฉันจะไปหาพระเจ้าชีวิตใหม่แต่มือก็ไม่ปล่อยจากเมลอนไม่ปล่อยจากบาปที่น้องอยากให้เป็นแบบนั้นเบนแอนคาด พระเจ้าทรงไถ่เราแล้วเรามีชัยชนะอย่างสมบูรณ์แต่สิ่งที่เราต้องทำคือปล่อยจากบาปซะปล่อยมือจากบาปปล่อยมือจากชีวิตเก่าแล้วร่วมมือกับพระเจ้าเอามือที่กําบาปเนี่ยปล่อยออกมาซะจะได้มีอิสระภาพจากบาปแล้วจับมือพระเจ้าไปในทางของพระเจ้าเอเมนไหมครับในยอห์นบทที่หนึ่งบอกว่าแสงสว่างส่องเข้ามาแล้วบทที่4บทที่หนึ่งข้อสี่ถึงห้าบอกว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิต ชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ความสว่างส่องเข้ามาในความมืดและความมืดไม่อาจเอาชนะความสว่างได้พระเจ้าทรงโปรดให้เรารับแสงสว่างของพระองค์ความมืดมีชัยชนะไม่ได้ความมืดมีชัยชนะไม่ได้แต่เราต้องปล่อยชีวิตของเราจากชีวิตเก่าเข้าไปสู่ชีวิตใหม่ในพระเจ้าเเมนไหมครับฉะนั้นกับดักทั้งสามสิ่งนี้ ขอพระเจ้าเมตตาเราที่เราจะไม่พลาดเลยกี่คนสัญญาเขาว่าเราจะไม่พลาดกับดักทั้งสามอย่างนี้บอกเอเมนกี่คนสัญญาว่าเราจะมีความเชื่อในพระเจ้าเราจะเชื่อฟังและเชื่อมั่นในพระสัญญาพระเจ้าบอกเอเมนบอกคนข้างๆคุมอารมณ์คุมความคิดและคุมคำพูดและบอกตัวเราเองว่าเราจะตัดขาดจากชีวิตเก่าที่อยู่ในความบาปบอกตัวเองครับหนึ่งสองสา ตัดขาดจากชีวิตเก่าในความบาปเอเมนให้เราอธิษฐานด้วยกันครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริตจักรของเรา หรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ